สวัสดีครับคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงวิธีการดูไมชัว SM 57ของแท้นะครับผมเคยได้มีโอกาสรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้สังเกตว่ามันจะมีสติกเกอร์ของมหาจักรนะฮะถ้าสังเกตจะเห็นสติกเกอร์ของมหาจักรอันนี้คือของแท้แล้วก็ผมใส่กับป๊อปฟิลเตอร์ที่ตรงรุ่นด้วยแต่ทีนี้ฮะเวลาเราดูตามท้องตลาดเนี่ยเราจะดูยากมากถ้าไม่มีสติกเกอร์นี้คือดูแทบไม่ออกเลยว่าของแท้ของปลอมดูต่างกันยังไงทีนี้ผมไปเจอคลิปของพี่ท่านนึงครับเขาเอามัลติมิเตอร์วัดตูดไมค์ของชัวร์ SM58 ตัวนั้นน่ะได้ค่า 0.18 ผมจะลองมาวัดของผมดูแล้วกันครับเพราะว่าของผมเนี่ยเป็นของแท้เผื่อว่าค่าตัวนี้จะสามารถเอาไปอ้างอิงสำหรับคนที่กำลังหาไมค์ชัวร์ SM57 ได้นะว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกฮะก็ต้องมีมัลติมิเตอร์ซึ่งมันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าที่บ้านมีอยู่แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะไม่ต้องเสียเงินเยอะแต่ถ้าไม่มียืมใครก็ได้นะเพราะคงไม่ได้ใช้ซื้อไมค์บ่อยๆนะอันนี้บังเอิญว่าผมมีของพ่อผมอยู่แล้วผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเขาบอกว่าให้บิดค่ามาที่ค่าโอห์มตรงนี้นะฮะโอห์ม 2,000 ตรงนี้บิดมาที่ค่าโอห์ม 2,000 ตัวเลขก็จะเริ่มขึ้นมานะครับทีนี้เรามาดูที่ตูดไมค์กันครับเขาจะนับขาแบบนี้ฮะก็คือทางซ้ายบนขา1อันนี้ขา2แล้วตรงกลางคือขา3นะครับเราจะเอาส่วนสีดำไปจิ้มที่ขา2แล้วเอาส่วนสีแดงจิ้มที่ขา3นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูค่าที่ได้กันสังเกตค่าขึ้น 0.18 เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับค่าขึ้น 0.18 เหมือนกันแสดงว่าจากการทดลองวัดค่าดูนะครับได้ค่า 0.18 เหมือนกันทำให้รู้ได้เลยว่าไมชัวร์ SM 57กับ58เนี่ยถ้าเราใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าที่ขา2กับขา3ตรงนี้นะฮะจะได้ค่า 0.18 เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไปหาซื้อมือ2เนี่ยดูภายนอกไม่ชัวร์นะฮะผมว่าหามัลติมิเตอร์ไปวัดชัวร์สุดนะฮะดูภายนอกแล้วแบบไม่ค่อยแน่ใจว่ามันของแท้หรือเปล่าเนี่ยหามัลติมิเตอร์สักตัวพกติดไปด้วยผมว่าเวิร์คฮะขอสรุปอีกครั้งครับก็คือชัวร์ SM57 ของผมตัวนี้เป็นของแท้นะฮะวัดค่าได้ 0.18 ที่ 2,000 โอห์มเผื่อว่าใครจะไปซื้อชัวร์ SM57 มือ2นะก็ลองเอามัลติมิเตอร์ไปวัดขาดูแล้วกันนะครับผลที่ได้ก็เป็นประมาณนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาซื้อไมค์มือ2ไม่มากก็น้อยนะครับตอนนี้เนี่ยช่องผมมีเปิดให้ร่วมสนับสนุนรายการได้แล้วนะครับสำหรับคนที่พอจะมีกำลังทรัพย์อยากจะร่วมสนับสนุนรายการเนี่ยก็สามารถทำได้ผ่าน2ช่องทางนี้นะครับจะผ่าน PayPal หรือผ่านจอยใน YouTube ก็ได้รักกันชอบกันอย่าเก็บไว้ในใจนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปธรรมนะจับต้องไม่ได้แต่ถ้าอยากให้จับต้องได้เนี่ยแนะนำว่าให้สนับสนุนผ่าน2ช่องทางนี้นะฮะผมก็จะจับต้องได้แล้วก็จะทำให้ผมเนี่ยมีแรงมีกำลังใจลุกขึ้นมาทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะฮะก็หวังว่าผู้ชมจะร่วมสนับสนุนแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังทำนะครับขอบคุณมากครับฝากติดตามผลงานโดยการกด Subscribe YouTube จะมีลูกศรโผล่มาตรงด้านขวาล่างตรงนี้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook มีชื่อว่าหัดเล่นกล้องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ